สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะก็มาพบกับครูโบในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนการทดลองนะคะการทดลองเรื่องลูกโป่งเล่นกลนะคะซึ่งเป็นหลักสุดท้ายในวันนี้แล้วก็นะคะจะมีทฤษฎีเกี่ยวกับพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสารเพิ่มเติมด้วยนะคะไปดูเนื้อหาบทเรียนในวันนี้กันเลยค่ะอุปกรณ์ในการทดลองในวันนี้นะคะ1ก็คือขวดน้ำดื่มพลาสติกใสนะคะประมาณ750ลูกบาศก์เซนติเมตร2ลูกโป่ง1ลูก3น้ำร้อน4น้ำเย็น5อ่างพลาสติก6ขันน้ำ7บิกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรค่ะวิธีทดลองนะคะในการทดลองในวันนี้นะคะในเรื่องลูกโป่งเล่นกล1ก็คือเตรียมน้ำเย็นนะคะใส่เหยือกน้ำประมาณ1,000เซนติเมตรนะคะ2ก็คือรินน้ำร้อนนะคะอุณหภูมิประมาณ90องศาเซลเซียสใส่บีกเกอร์ขนาด250ลูกบาศก์เซนติเมตรแล้วรินนะคะใส่ขวดพลาสติกใส3นะคะนำขวดพลาสติกที่ปิดปากขวดด้วยลูกโป่งนะคะใส่ในอ่างพลาสติกแล้วนำน้ำเย็นนะคะที่เตรียมไว้ในข้อที่1เนี่ยราดลงไปที่ขวดพลาสติกนะคะให้ทั่วสังเกตการเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะคะในการทดลองนะคะซึ่งภาพนี้ก็จะอยู่ในชีทแล็บของนักเรียนนะคะก็ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างนะคะแต่เด็กๆไม่ต้องทำการทดลองเองนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้น้ำร้อนนะคะซึ่งอาจจะเป็นอันตรายกับนักเรียนได้นะคะหรือว่าถ้านักเรียนจะทดสอบหรือว่าทดลองเนี่ยเด็กๆก็ควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะเพื่อให้คำแนะนำนะคะและก็เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเองค่ะการทดลองในวันนี้นะคะอุปกรณ์นะคะที่คุณครูเตรียมไว้นะคะก็จะมีทั้งน้ำร้อนนะคะน้ำร้อนแล้วก็ขวดพลาสติกนะคะคุณครูจะใช้ขวดพลาสติกนะคะเป็นขวดน้ำธรรมดานะคะก็จะใช้เป็นขนาด600นะลูกเราสามารถใช้ขวดน้ำได้นะคะขวดน้ำพลาสติกโดยทั่วไปนะคะที่เราสามารถหามาได้นะคะแล้วก็น้ำเย็นแล้วก็ลูกโป่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลูกโป่งนั่นเองเพราะเราจะมาสังเกตดูนะคะว่าลูกโป่งเนี่ยมันจะหดตัวหรือว่ามันจะเกิดการขยายตัวอย่างไรได้บ้างนะคะคำถามนะคะเมื่อนำขวดแก้วหรือว่าขวดพลาสติกที่ครอบด้วยลูกโป่งไปวางในภาชนะที่มีน้ำร้อนหรือน้ำเย็นนักเรียนคิดว่าลูกโป่งเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเรามาดูคลิปวิดีโอในการทดลองนะคะซึ่งคุณครูได้ทำการทดลองให้เด็กๆได้ดูแล้วนะคะเด็กๆ ก็ควรใช้ทักษะการสังเกตนะคะในการดูการทดลองนะคะว่าเวลาที่เราใช้น้ำร้อนและน้ำเย็นเนี่ยจะทำให้ลูกโป่งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนใช้ทักษะการสังเกตนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูการทดลองในวันนี้กันเลยค่ะ
ผลการทดลองในวันนี้นะคะตารางผลการทดลองนะคะให้เด็กๆนะคะจากที่ดูคลิปเมื่อสักครู่นี้ให้จดบันทึกผลลงไปข้อที่1นะคะในการทดลองข้อที่1ถามว่าเมื่อนำน้ำร้อนนะคะใส่ขวดพลาสติกแล้วนำลูกโป่งไปครอบที่ปากขวดพลาสติกให้แน่นผลจากการสังเกตเด็กๆเห็นอะไรได้บ้างคะเด็กๆก็จะเห็นว่าลูกโป่งเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมลูกลูกโป่งก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือลูกโป่งจะขยายพองใหญ่ขึ้นนั่นเองส่วนข้อที่2ถามว่าเมื่อนำน้ำเย็นนะคะไปราดบนขวดพลาสติกให้ทั่วทั้งขวดผลจากการสังเกตนะคะจากที่เรานำน้ำร้อนไปราดแล้วปรากฏว่าลูกโป่งพองขยายใหญ่ขึ้นแล้วจากนั้นนำน้ำเย็นไปราดนะคะที่บริเวณขวดนะคะปรากฏว่าลูกโป่งจะหดตัวลงนั่นเองค่ะมาดูคำถามเพื่อการวิเคราะห์ข้อที่1กันค่ะเมื่อนำปากลูกโป่งนะคะไปครอบที่ปากขวดพลาสติกที่มีน้ำร้อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพราะเหตุใดอันนี้นะคะในข้อที่1นี้นะคะก็จะมีอยู่2คําตอบนะคะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะลูกโป่งเนี่ยจะเกิดการพองขึ้นนั่นเองเพราะว่าความร้อนนะคะทำให้อากาศเนี่ยเกิดการขยายตัวขึ้นเมื่ออากาศขยายตัวขึ้นจะลอยขึ้นที่สูงนะคะก็จะทำให้อากาศเนี่ยไปดันลูกโป่งให้พองขึ้นนั่นเองดังภาพตัวอย่างนะคะที่เราทำการทดลองเมื่อสักครู่นี้นะคะลูกโป่งพองขึ้นเพราะว่าอากาศนะคะเวลาได้รับความร้อนมันจะเกิดการขยายตัวแล้วก็ไปดันให้ลูกโป่งนะคะซึ่งลูกโป่งเนี่ยก็จะมีความเหนียวนะคะหรือว่ามีความยืดหยุ่นนะคะสามารถยืดหยุ่นได้เวลาที่อากาศไปดันลูกโป่งก็จะทำให้ลูกโป่งเนี่ยเกิดการยืดหยุ่นนะคะแล้วก็ขยายตัวได้นั่นเองค่ะคำถามข้อที่2ถามว่าเมื่อนำน้ำเย็นไปราดที่ขวดพลาสติกที่มีน้ำร้อนและที่ปากขวดมีปากลูกโป่งครอบไว้แน่นโดยราดให้ทั่วนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำตอบนะคะก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือลูกโป่งนะคะหดตัวลงนั่นเองเพราะว่าความเย็นนะคะจะทำให้อากาศนั้นหดตัวลงอย่างรวดเร็วเลยนะคะและทำให้ลูกโป่งนะคะสามารถเข้าไปอยู่ในขวดแก้วได้ค่ะสรุปผลการทดลองวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะสามารถสรุปได้นะคะก็คือเมื่อวัตถุนะคะได้รับความร้อนจะทำให้อากาศเนี่ยเกิดการขยายตัวและทำให้อากาศนะคะไปดันลูกโป่งนะคะให้พองขึ้นแต่เมื่อวัตถุได้รับความเย็นอากาศก็จะเกิดการหดตัวลงนะคะจึงทำให้ลูกโป่งนะคะหดตัวลงไปนะคะอยู่ในปากขวดได้นั่นเองค่ะมาดูภาพแบบจำลองนะคะการเคลื่อนที่ของอนุภาคของสสารในสถานะที่เป็นแก๊สนะคะสำหรับภาพกนะคะก็คืออนุภาคของสสารที่อุณหภูมิห้องนะคะอนุภาคก็จะกระจัดกระจายนะคะดังภาพนี้เลยแล้วก็ภาพขอนะคะคืออนุภาคของสารเมื่อได้รับความร้อนนะคะเวลาที่สถานะแก๊สหรือว่าอากาศได้รับความร้อนนะคะมันก็จะเกิดการขยายตัวนะคะทำให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่กระจัดกระจายนะคะดังภาพขอนะคะก็อันนี้ก็คือภาพตัวอย่างนะคะกำหนดให้นะคะวงกลมสีส้มๆนี้นะคะก็คือแทนอนุภาคของสารส่วนลูกศรนะคะก็คือแทนขนาดแล้วก็ทิศทางความเร็วของอนุภาคของสารนั่นเองเด็กๆหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นบอลลูนหรือว่าโคมลอยนะคะที่สามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นะคะและสงสัยไหมว่าทำไมบอลลูนถึงพองตัวและก็ลอยอยู่บนท้องฟ้าได้คุณครูมีคำตอบให้ค่ะเหตุที่บอลลูนนะคะหรือว่าโคมลอยเนี่ยสามารถลอยอยู่บนท้องฟ้าได้นะคะเกิดจากอากาศนะคะภายในบอลลูนแล้วก็โคมลอยเนี่ยขยายตัวขึ้นนะคะเวลาที่ได้รับความร้อนนั่นเองเวลาที่อากาศได้รับความร้อนและขยายตัวขึ้นนะคะก็จะลอยตัวสูงขึ้นนะคะพาบอลลูนและโคมลอยให้สามารถเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองค่ะ
เราสามารถนำประโยชน์นะคะในเรื่องของการหดตัวและการขยายตัวนะคะของความร้อนนะคะหรือว่าสสารนี้มาใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะการระบายความร้อนในที่อยู่อาศัยอากาศร้อนใต้หลังคาเนี่ยก็จะสามารถลอยตัวขึ้นนะคะสู่ที่สูงแล้วก็ระบายความร้อนโดยลูกหมุนนะคะก็จะระบายอากาศที่ติดอยู่บนหลังคานั่นเองสำหรับภาพทางด้านซ้ายมือก็จะเป็นลูกหมุนนะคะที่จะระบายอากาศภาพทางด้านขวามือนะคะจะเป็นการระบายความร้อนในที่อยู่อาศัยทําให้บ้านของเราเนี่ยรู้สึกเย็นสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะหรือว่านํามาใช้ประโยชน์นะคะในการขยายตัวและการหดตัวของของเหลวนะคะอย่างเช่นปลอดนะคะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะจะเป็นภาพของเครื่องมือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่มีของเหลวบรรจุอยู่นั่นก็คือปลอดนั่นเองหรือจะมีบางยี่ห้อที่มีแอลกอฮอล์บรรจุอยู่นะคะซึ่งในเทอร์โมมิเตอร์นี้นะคะก็จะสามารถหดตัวแล้วก็ขยายตัวได้นะคะแล้วก็เอาไปใช้วัดอุณหภูมิต่างๆได้อย่างเช่นอุณหภูมิของร่างกายอุณหภูมิอากาศนะคะอุณหภูมิของน้ําเป็นต้นส่วนทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นการเทน้ําร้อนบนฝาเกลียวนะคะที่ปิดแน่นนะคะก็จะทําให้สามารถเปิดฝาเกลียวได้นั่นเองค่ะภาพตัวอย่างถัดมานะคะก็จะเป็นภาพของถนนนะคะที่จะมีช่องว่างนะคะเพื่อที่จะรองรับการหดตัวแล้วก็การขยายตัวนั่นเองค่ะจะทำให้ถนนนะคะไม่เกิดการแตกนะคะหรือว่ายกตัวได้นะคะเนื่องจากว่ามีช่องว่างนะคะช่องว่างตรงนี้เลยนะคะถ้าถนนที่ไหนที่สร้างแล้วไม่มีช่องว่างแบบนี้นะคะก็อาจจะทําให้ถนนนั้นนะคะพังได้นั่นเองค่ะและอาจจะทําให้เรานะคะผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะก็อาจจะเกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นเดียวกันค่ะมาดูภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพจากเหตุการณ์ที่ถนนคอนกรีตทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเกิดการยกตัวขึ้นนะคะทําให้เกิดโครงขนาดใหญ่นะคะใต้ถนนก็จะเป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้รถใช้ถนนนะคะผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได้วิศวกรนะคะก็ได้เข้ามาตรวจที่เกิดเหตุนะคะและก็ได้อธิบายว่าการที่ถนนนะคะเกิดการยกตัวสูงขึ้นนั้นนะคะก็เป็นผลมาจากความร้อนนั่นเองค่ะหรือแม้กระทั่งนะคะการสร้างสะพานหรือถนนคอนกรีตต่างๆหรือว่ารางรถไฟนะคะก็จะต้องมีการออกแบบให้มีช่องว่างเล็กๆเป็นช่วงๆนะคะเพื่อให้วัสดุนะคะของผิวถนนเนี่ยสามารถขยายแล้วก็หดตัวได้ไม่เช่นนั้นก็จะทําให้เกิดการอัดกันจนโก่งตัวนะคะหรือว่าโค้งงอของวัสดุได้ก็จะทําให้ได้รับอันตรายนะคะอย่างเช่นรางรถไฟนะคะเวลาที่นะคะถ้าไม่มีช่องว่างนะคะดังภาพนี้ภาพด้านซ้ายมือถ้าไม่มีช่องว่างนะคะของรางรถไฟนะคะก็จะทําให้รางรถไฟอาจจะโค้งงออาจจะทําให้รถไฟนั้นนะคะตกรางก็ได้นะคะจะทําให้เกิดการสูญเสียชีวิตเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างก็คือการติดตั้งสายไฟฟ้านะคะจะติดตั้งโดยไม่ขึงให้ตึงจนเกินไปเพื่อป้องกันไม่ให้สายไฟฟ้าขาดเนื่องจากการหดตัวนะคะเมื่ออากาศนั้นนะคะมีอุณหภูมิต่ำลงนั่นเองค่ะมาสรุปบทเรียนในวันนี้กันนะคะในเรื่องการหดตัวและการขยายตัวในการทดลองนะคะเรื่องลูกโป่งเล่นกลนะคะสสารโดยทั่วไปแล้วก็จะมีทั้งสถานะที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊สเมื่อสสารนะคะแต่ละสถานะเนี่ยได้รับความร้อนก็จะเกิดการขยายตัวและเมื่อสสารสูญเสียความร้อนก็จะทําให้เกิดการหดตัวแต่การขยายตัวและการหดตัวของสสารในที่นี้นะคะไม่ได้หมายความว่าอนุภาคของสสารจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงนะคะหลายคนก็จะมีแนวคิดที่คาดเคลื่อนไปว่านะคะหากสสารได้รับความร้อนเนี่ยอนุภาคของสสารจะมีขนาดใหญ่ขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าสูญเสียความร้อนอนุภาคของสสารก็จะมีขนาดเล็กลงหรือสสารได้รับความร้อนนะคะอนุภาคของสสารเนี่ยก็จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นในทางตรงกันข้ามนะคะถ้าสูญเสียความร้อนอนุภาคของสสารนะคะก็จะมีจํานวนลดลง
ซึ่งที่จริงแล้วนะคะเมื่อสสารได้รับความร้อนนะคะอนุภาคของสสารไม่ได้มีขนาดเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเลยนะคะแล้วก็เมื่อสูญเสียความร้อนนะคะอนุภาคของสสารก็ไม่ได้มีขนาดเล็กลงเลยนะคะเพียงแต่ว่าการได้รับความร้อนหรือว่าการสูญเสียความร้อนนั้นนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่และก็ระยะห่างของอนุภาคของสสารเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาในชั่วโมงวิทยาศาสตร์เชิงปฏิบัติการแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นคาบเรียนสุดท้ายแล้วคุณครูก็ขออวยพรให้เด็กๆนะคะสามารถสอบผ่านทุกๆวิชาเลยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปลายภาคนี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ